วันนี้ก็จะมารีวิวกล่องนะครับก็คือ2ตัวตัวนี้จะเป็นรุ่น MH134 นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น MH112 นะครับกล่อง2ใบเนี่ยจะเป็นกล่องตัวกล่องเนี่ยจะสุกสร้างมานะครับให้ความมีความแข็งแรงเพราะว่ามีจุดล็อกนะครับใบ112เนี่ยจะมีจุดล็อกถึง4จุดนะครับไม่ใช่4ก็6จุดขออภัย6จุดนะครับจะมีล็อกด้านบนด้วยนะล็อกแน่นหนานะครับภายในก็จะประกอบด้วยนะครับด้านฝาจะเป็นโฟมรังไข่ด้านในจะเป็นโฟมเรียบนะครับที่เกลี่ยมาแล้วนะครับตัวเนี้ยจะมีโฟมอยู่ถึง3ชั้นนะครับชั้นที่เป็นโฟมกรีดเนี่ยแผ่นเรียบโฟมกรีดจะมี2ชั้นส่วนชั้นล่างนี่เป็นชั้นรองนี่จะไม่ใช่โฟมกรีดนะครับจะบางเพราะว่าเวลาที่เรากรีดวางของเนี่ยมันจะตัวนี้จะรองรับพอดีนะครับส่วนมากตัวนี้เนี่ยส่วนมากจะไปใส่เครื่องดนตรีเช่นคีย์บอร์ดตัวนี้จะได้รับความนิยมมากใส่ปืนก็ยังได้ครับใส่ปืนได้ถึง 2-3 กระบอกนะครับแล้วก็มีจุดล็อกนะครับเดี๋ยวเราคล้องกุญแจที่บริเวณนี้นะฮะบริเวณนี้ทำการนะครับก็ล็อกมีล้อเลื่อนนะฮะล้อเลื่อนเข็นไปเข็นมาได้นะครับนี่ครับก็เป็นล้อแข็งแรงมีอยู่2มีอยู่3ด้านนะ1 2 3ขนาดของมันคือ130แล้วก็กว้าง32หนา14เซนนะครับก็สามารถใส่ได้2กระบอกครับจุดยึดจุดล็อกมี2นะครับซึ่งต่างกันด้วยตรงนี้ล็อกได้ถึง4นะครับซีนกันน้ำนะครับก็คือขอบนี่เห็นไหมจะเป็นขอบยางกันน้ำกันอากาศเข้าออกนะครับแล้วก็นี่เป็นสันขอบสังเกตดูว่าสันมันจะตรงนะครับมันจะไม่มีความโค้งเลยนะครับก็คือโฟมรังไข่ด้านบนนะครับโฟมกรีด2ชั้นสามารถวางได้2กระบอกนะครับวิธีการก็กรีดก็ไม่ยากครับก็ลองดูตัวนี้มันจะติดกล้องนะครับถ้าจะให้วางต้องถอดกล้องหรือไม่ก็ต้องแยกเป็น2ชิ้นนั่นจ้ะคราวนี้ถามว่าตัวนี้สามารถวางตั้งได้ไหมวางตั้งได้ครับแต่ว่าถ้าท่านติดกล้องมันจะวางไม่ได้ลองดูนะครับนี่ผมลองเอาโฟมออกก่อนวางให้อยู่ลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวางตั้งเนี่ยถ้าเป็นไรเฟิลเนี่ยเราสามารถวางได้มากกว่า1กระบอกมากกว่า2กระบอกได้ซ้ำนะครับก็ลองดูครับถ้าสนใจก็นะครับไปที่ปิ๊บนะครับเพจหรือในเว็บไซต์นะครับ www.backxequip.com นะครับมีทั้งสั้นทั้งยาวนะครับมีหลายแบบเดี๋ยววันหน้าเราจะมารีวิวรุ่นอื่นเพิ่มครับผมขอบคุณครับ